สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อมากันที่ราศีถัดมาราศีพฤศจิกมากันที่ราศีพฤศจิกนะคะเป็นการดูดวงแบบ General Reading ดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปโอเคไหมอ่ะมาพฤศจิกจ้าขอดูพลังงานหลักของคุณหน่อยพลังงานหลักของคุณเป็นเช่นไรคะพลังงานหลักของคุณสองเหรียญมีใครกลับมาไหมมีความคิดที่วนเวียนความคิดที่ยังกลับไปกลับมาหรือ The Tower Six of Cupsพลังงานของคุณรักเก่าๆพลังงานของการทะเลาะการไม่ความเห็นไม่ตรงกันอีกแล้วไปดูคนที่คุณรักค่ะไปดูคนที่คุณรักจะเป็นยังไงบ้าง1ถึง16นี้นะคะเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เกี่ยวกับการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือGeneral Readingดวงทั่วๆไปโอเคสิ่งที่จันเห็นในไพ่ของคุณไพ่ของเขาไพ่ของเรากี่คนกันไม่รู้ไพ่ของคุณใบแรกเป็น2เหรียญค่ะการกลับไปกลับมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินกลับหรือระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของเงินทองเงินเข้ามามีเงินเข้ามานะคะแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะมากเขาเรียกว่าหมุนเงินเป็นมือระวิงนะคะจัดสรรการจัดสรรกับเวลาเหมือนกันการทำหน้าที่เรื่องของการทำงานเรื่องของความรักจัดสรรเวลาดีๆเพราะว่าถ้าจัดสรรไม่ดีมันมีเกณฑ์ของการพังการถล่มทลายหรืออาจจะเป็นการพังการด้วยการทะเลาะการใช้อารมณ์ที่รุนแรงใส่การสาเสเทเสียคำพูดไม่ดีใส่กันนะจ๊ะเพื่อเจกอารมณ์ประมาณแบบพร้อมพังอ่ะพร้อมบวกอ่ะพร้อมไฟอารมณ์นั้นมาแรงๆเลยทีนี้เนี่ยการที่มันจบไปแล้วหนึ่งใบบางคนในบางคนที่มันจบไปแล้วเกิดการรอคอยทะเลาะกันเสร็จแล้วรอคอยเขาจะมาง้อไหมอ่ะเขาเราพูดไปเมื่อวานเสียใจจังเลยเขาจะกลับมาดีอีกไหมเราจะจบกันไหมเราจะจบกันแล้วจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณแบบนั้นเลยนะจ๊ะแต่คุณยังอยากให้เขากลับมาค่ะการกลับมาของคนรักเก่าไหมมันมี2เหรียญ Six of Cup ขอดู2เหรียญขออนุญาตอาจารย์ดื่มน้ำหน่อยขอดู2เหรียญของคุณหน่อยพี่จิก The Wheel of Fortune ค่ะ King of Cup ค่ะ Seven of Swords ค่ะไปส่องเขาอยู่เหรอจ๊ะส่องเขาเป็นไงได้ความสุขไหมส่องเขาเราได้ความสุขหรือได้ความทุกข์อีหนูจ๋า Wheel of Fortune ค่ะจักรวาลยังเหวี่ยงคนนั้นกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะมีการเหวี่ยงกันไปเหวี่ยงกันกลับมาในความสัมพันธ์นี้เพราะยังมีความรักอยู่ตรงนี้บางทีจักรวาลหรือว่า The Jasmine เนี่ย Jasmine มาบ่งบอกถึงบางครั้งอะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันเหมือนคราวแล้วไหมที่จะต้องไปอะไรที่ใช่ก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆคุณอยากรู้อะอยากรู้ไปตามสืบตามส่องตามเฝ้ามองอยากรู้ความเคลื่อนไหวอยากรู้ความเป็นไปอยากให้เขากลับมาอีกสักครั้งยังรักเขาอยู่อารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณคิดถึงจังเลยประมาณนั้นขอดู5ดาบของคุณหน่อยทะเลาะกับใครมาคะไปทะเลาะกับใครมา5ดาบความขัดแย้งก็ได้ความขัดแย้งในใจความขัดแย้งที่ออกมาเป็นคำพูดหรือการทะเลาะกันที่รุนแรงนำมาซึ่ง the death นำมาซึ่งการจบค่ะ the sun the death กับ the sun มาด้วยกันจ้ะการเริ่มต้นใหม่อะสิ่งที่ได้มองเห็น the death the sun the fool มันเกิดการเริ่มต้นใหม่นะมันจะมีใครบางคนกลับมาที่ทะเลาะกันอะจะกลับมาเคลียร์กันกลับมาได้พูดได้คุยถึงปัญหาที่ข้างครั่งคาใจและเกิดการเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งการที่เกิดปัญหานี้มันหนึ่งมันมาจากเรื่องของเวลาเรื่องของการกระทำเรื่องของความรักที่รู้สึกว่าเรามีแฟนเหมือนไม่มีอ่ะรักที่ไม่เติมเต็มอ่ะเหมือนกับเขาอาจจะคิดคุณทำหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาคิดว่าคุณอาจจะไม่มีเวลาให้เขาไม่มีเวลาใส่ใจไม่มีเวลาสนใจไม่มีเวลาเหมือนไม่รักเขาเหมือนแต่ก่อนคุณเปลี่ยนไปอะไรอารมณ์ทึกๆนั้นนะจ๊ะแต่มันยังกลับมาได้เพราะว่ามันยังมีความรักอยู่ตรงนี้ความรักที่มองเห็นแล้วเนี่ย
มันยังเป็นเดอะซันบางคนถ้าในกรณีถ้าทะเลาะกันจะเกิดการเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจกันจะเกิดการตกลงกันได้ในเหตุผลด้วยความรู้สึกที่ไม่ทะเลาะกันมันจะมีใครสักคนในตรงนี้ที่ยอมกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์นี้ให้ใจเย็นๆในการตัดสินใจแล้วกันอย่าเอาเวลาทะเลาะกันอย่าเอาแต่ความสะใจว่าเราว่าเขาเราสะใจเขาว่าเราเขาสะใจหรืออะไรเงี้ยอย่าใช้อารมณ์ตรงนั้นเข้ามาเด็ดขาดถ้าคุณใช้อารมณ์ตรงนั้นเข้ามาร่วมในการที่มีปัญหากันเนี้ยมันจะพังแบบยับเยินอ่ะมันจะพังลกแล้วมันเหมือนคำพูดที่มันพูดออกไปแล้วคนฟังเสียใจไปแล้วคนฟังเศร้าไปแล้วทุกไปแล้วก็ค่อนข้างทำให้เจ็บพอสมควรนะคะทั้งที่ทำไมอ่ะทำไมคนสองคนรักกันแต่ทำไมต้องพูดให้กันเจ็บช้ำน้ำใจซึ่งในการที่พูดมันเป็นเรื่องจริงนั่นแหละอีกคนนึงอาจจะรับไม่ได้ในการที่เราพูดแบบนั้นไปก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะพฤศจิกอ่ะคนที่คุณรักเป็นเดลเพอร์ค่ะเขาค่อนข้างทำงานในสถานที่ใหญ่โตนะเป็นคนค่อนข้างชอบสั่งชอบคอนโทรลเป็นหัวหน้างานก็ได้หรือมีอำนาจบาดใหญ่มีอำนาจการต่อรอสูงอ่ะเขาไม่ค่อยยอมใครง่ายขี้งกขี้เก็ดขี้หึงขี้หวงก็ได้เขาอยากเป็นอิสระแล้วไหมคุณไปดีลกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือเปล่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ลักษณะของคนที่มีเจ้าของด้วยนะเจ้าของที่แท้จริงเขาอาจจะกลับไปคืนดีกับเจ้าของที่แท้จริงของเขาก็ได้พยายามตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์นี้พยายามกลับมาเป็นโสดอีกครั้งอารมณ์ประมาณนั้นไพ่มันย้อนแย้งไงบอกไม่ถูกไพ่คุณมันถ้าเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็ไม่เอาความรักครั้งนี้นะคะเขาพร้อมจะอยู่คนเดียวด้วยเพราะว่าเขาคงวาดหวังไว้เยอะเขาคงวาดอะไรกับคุณไว้เยอะแล้วมันไม่ได้ just stick ในบางคนจะเกิดอาการทะเลาะเลิกราอย่าร้างหาข้อยุติร่วมกันนิ่งเฉยใส่กันแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจเลือกบางทีคุณกับเขาอาจจะมาถึงทางตันแล้วเราก็มาหาข้อยุติร่วมกันว่าไม่รู้ใครมีครอบครัวแล้วในที่เนี้ยเราควรจะกลับไปทำหน้าที่ของครอบครัวเราควรจะกลับไปทำหน้าที่ของเราให้ดีประมาณนั้นหรือเปล่า The Tower เขาพร้อมจะจบนะเขาพร้อมจะจบถามว่ายังรักอยู่ไหมยังรักค่ะแต่พร้อมจะจบเพราะด้วยเหตุผลค่ะคุณรู้ว่าเขามีเหตุผลเหตุผลนั้นคุณก็ยอมรับได้ตัวเขาเองก็ต้องยอมรับในเหตุผลนี้ด้วยเพราะฉะนั้นน่ารักยังรักอยู่ยังอยากกลับมาอยู่ถ้าคุณขอโอกาสและคุณเข้าใจในสิ่งที่เขาทำบางเรื่องมันไม่เข้าใจกันในสิ่งที่ต่างคนต่างทำเขาทำอย่างหนึ่งคุณคิดอย่างหนึ่งมันคิดไปคนละทิศคนละทางมันคิดไปคนละแบบคนละแนวเพราะฉะนั้นการเกิดปัญหาของความรักนี้คือการคิดประมาณนั้นนะจ๊ะอ่ะไปต่อสิ 1-16 มิถุนายนนี้ค่ะความรักของคุณจะเป็นเช่นไรคะ 1-16 มิถุนายนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรพิจิกเฝ้ารอคอยมองถึงอนาคตร่วมกันบางครั้งการมองถึงอนาคตร่วมกันเนี่ยมันอาจจะมองว่าเราสองคนรักกันก็จริงเราสองคนมีใจด้วยกันก็จริงแต่ความสัมพันธ์นี้มองไม่เห็นปลายทางแห่งความฝันค่ะมองไม่เห็นมันมีผลประโยชน์ร่วมกันการเงินการซัพพอร์ตไม่ว่าจะซัพพอร์ตในเรื่องของการงานอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องการเงินการงานชีวิตรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักที่มีต่างคนต่างผลประโยชน์ต่างตอบแทนปะรักแรกใจรักแรกเงินรักแรกผลประโยชน์ยังกลับมาได้ค่ะยังมีโอกาสที่จะกลับมาได้จะมีใครบางคนที่มาอธิบายให้คุณฟังถึงเรื่องราวต่างๆระหว่างเราจะมีความรู้สึกถึงอารมณ์ของคนฉลาดที่เขาไม่กล้าสูญเสียเราไปเราเองไม่กล้าสูญเสียเขาไปมันมีใจอยู่ตรงนี้ True of Cup Love มีใจผิดที่ผิดทางผิดศีลธรรมถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง
เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณKing of Sword King ถือดาบค่ะ King ถือดาบมาแล้วพยายามตัดสินใจด้วยความชาญฉลาดด้วยเหตุและผล ด้วยคนสองคนที่ต้องตัดสินใจร่วมกันการตัดสินใจที่จะแยกกันไปขอพูดขอคุยขอเคลียร์กันก่อนในเหตุผลต่างๆที่เราบาดหมางและเราทะเลาะกันก่อนได้ไหมthe start แล้วเราเริ่มต้นใหม่กันได้ไหมคุณอาจจะคุยกับคนธาตุลมมีคนจุนกุมธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกธาตุลมธาตุไฟต่างคนต่างมีเหตุผลในตัวเองค่ะเขามีเหตุผลของเขาคุณเองมีเหตุผลของคุณถ้าเหตุผลของคุณและเขาต่างคนต่างยอมรับกันได้ไปต่อได้แต่ถ้ายอมรับกันไม่ได้ก็ต้องบายกันละค่ะอารมณ์ประมาณนั้นในเดือนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะ เขาคิดยังไงกับคุณอันเมื่อกี้คือความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงของ1ถึง16นะ The Hangman รอคอยด้วยความผิดหวังด้วยความเสียใจรักเรามันมีเขาอยากปกป้องคุณไว้เขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตค่ะเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปเขาบอกเลยว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเขาจะพยายามกลับตัวปรับบาลานซ์ปรับความรู้สึกเขาอยากกลับมาจริงๆถึงแม้นมันจะทุกข์หน่อยแต่มันก็มีกันและกันสามดาบใช่ถึงแม้นความรักครั้งนี้มันจะเจ็บหรือมันมีบุคคลที่สามเข้ามาบุคคลที่สามเข้ามานั้นน่ะมันอาจจะคุณก็รู้อยู่แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วแค่ปรับใจแค่ทำใจยอมรับกันให้ได้แค่นั้นมันไปต่อได้เขาอยากจะให้คุณยอมรับทำใจแล้วเขาก็พยายามจะปรับร้านตัวเองเพื่อที่จะไปกันต่อค่ะ คุณล่ะคิดยังไงกับเขาคือเจ็บสิ่งที่คุณคิดกับเขาคืออะไรคะเสียใจผิดหวังช้ำใจร้องไห้ The Foolการเริ่มต้นใหม่การเป็นอิสระการเดินไปข้างหน้าแต่ทบทวนดูแล้วว่าพร้อมที่จะยังอดทนอยู่ตรงนี้ตอนนี้คุณคิดมากคิดไม่เสียอกเสียใจพร้อมจะยอมทนนะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่คุณพร้อมจะยอมทนในความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะจะยอมรักยอมทนยอมเริ่มต้นใหม่ยอมคิดมากยอมเสียใจเพื่อไปต่อโอเคไหมเขาจะ take action อะไรไหมคะเขาจะ take action อะไรไหมแต่เขาก็ทักกลับมาเขากำลังวางแผนอยู่ค่ะว่าเขาจะมาพูดกับคุณยังไงจะมาเจรจากับคุณยังไงแล้วเขาก็รอคุณอยู่เขารอจริงๆเขารอให้คุณไปง้อเขานะแต่ถ้าคุณง้อก็นิดเดียวเขาก็กระโดดเข้าใส่คุณแล้วนะเขาอยากกลับมานะเขาจะ take action ไหมรอคุณ take ก่อนถ้าคุณ take action เมื่อไหร่เขารออยู่นะความในใจที่เขาอยากบอกคืออะไรความในใจของเขาที่อยากบอก Jasmine Temperance อย่าพิพากษากันแบบนี้อย่าพิพากษาความรักหรืออย่าพิพากษาอย่าตัดสินใจจากสิ่งที่มองเห็นให้ตัดสินใจจากตัวตนของเขาเขาคิดเยอะคิดมากอย่าจบลงไปเลยความรักความสัมพันธ์นี้อยากให้กลับเริ่มต้นกันใหม่แต่ถ้ามองแล้วในความรักความสัมพันธ์นั้นน่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ขัดใจซึ่งกันและกันแต่ถ้าการกลับมานั้นมันสามารถทำได้ถ้ายอมฟังเหตุและผลของอีกคนด้วยนะจ๊ะโปรเจกต์ขอไพ่แนะนำ5ใบค่ะเครียดเนาะจิตตกเครียดไพ่แนะนำบอกว่าโอ้เดอะมูนอ่ะโอเค
าจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดจองตะกรุดช้างผสมโขงนะคะอาจารย์ขยายเวลาในการจองตะกรุดช้างผสมโขงนะคะวัตถุมงคลนะคะเป็นวัตถุมงคลแฝนที่คอก็ได้นี่อาจารย์แฝนที่คอไว้เห็นไหมเราไปไหนใครก็รักใครก็รงใครก็เมตตาปานีการเจรจาค้าขายหรือว่าการไปพูดจากับใครจะทำให้ง่ายยิ่งขึ้นบางทีเราเจ้านายอาจจะไม่ค่อยรักเราไม่ค่อยเอ็นดูเรารองพกตะกุดไปอาจจะทำให้เจ้านายเปลี่ยนใจเป็นรักเราเมตตาปราณีเรามากยิ่งขึ้นในด้านของการค้าขายลองเรียกลูกค้าดูในข้างในมีผงตะกุดผงตะกุดเป็นว่าน108ชนิดซึ่งเป็นว่านหายากที่จะเอาไว้อย่างเช่นว่านกาหลงว่านเยอะมากซึ่งว่านที่คุณไม่เคยได้ยินว่านช้างผสมโขงแต่ละอย่างที่อยู่ในตะกุดนะคะมีพุทธคุณร้ำเหลือจริงๆตะกุดเนี้ยสายเมตตาล้วนๆบางคนนะในกลุ่มตะกุดตั้งก็ได้ตะกุดไปถูกหวยกันเยอะเลยถูกกันเยอะบางคนได้โชคเรื่องของหวยบางคนได้โชคเรื่องของคนรักเก่ากลับคืนมาค่ะบางคนได้เรื่องของการงานไหลเข้ามาเลยแล้วแต่คนที่จะได้โชคเรื่องของอะไรตะกุดพร้อมส่งแล้วนะคะพุทธาภิเษกเรียบร้อยโดยพระอาจารย์นกแห่งวัดเขาบังเหยจังหวัดชัยภูมิเป็นสายพระสาเป็นพระสายป่าเป็นพระสายป่าเพราะฉะนั้นตะกุดเนี่ยสุดยอดลงคาถาลงยันสี่ยันนะร่ำไรยันนะคิดถึงยันนะเกี่ยวชู้ยันนะคำหนึ่งหาจานมือทุกดอกเขียนยันที่ตะกุดทุกดอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายมูอย่าพลาดถ้าพลาดเราพลาดเลยนะหนูตอนนี้เปิดจองมาเปิดเช่าแล้วจดจองเรียบร้อยแล้วตอนนี้เปิดให้เช่าจนกว่าของจะหมดค่ะของยังมีอยู่นะคะรายได้สมทบทุนสร้างพระอุโบสถที่วัดเขาบางเหยนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะไพ่แนะนำว่าความเครียดคือมีความกดดันความเครียดความเหนื่อยล้าและความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจปัญหาเกิดจากความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจค่ะปัญหาเกิดจากเรามีความเครียดหรือไม่เข้าใจเราไม่ถามหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือได้ไปเห็นอะไรที่เราไปรับไปรู้แล้วมันไม่โอเคกับเราเพราะฉะนั้นจากที่มองไพ่ตรงจุดนี้อารมณ์ของคนทางข้างหลังอารมณ์ของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจถ้าคุณลองคุยกันบางทีเราอาจจะแค่มองแล้วเราแค่คิดบางทีเราไม่คุยกันเราไม่พูดกันเราอาจจะพลาดอะไรไปได้ความไว้เนื้อเชื่อใจคือสำคัญการเริ่มต้นในความรักครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้แต่ต้องมาจากความไว้ใจถ้าไม่ไว้ใจทุกอย่างก็พังทลายนี่คือคำแนะนำของไพ่เหนื่อยนะแต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าในบางคนเข้าไปอยู่กับรักสามเศร้าเขามีเจ้าของแล้วเขามีลูกมีเมียมีลูกมีผัวแล้วเนี่ยก็ถอยออกมาเถอะอย่าเข้าไปอยู่เลยเพราะว่ารักแบบนี้มันไม่ได้ทำให้มีความสุขค่ะรักแบบนี้มันเป็นรักแห่งวิบากกรรมเจอกันในวันที่ผิดเจอกันในวันที่สายเจอกันในวันที่ไม่ใช่แต่จะมาบอกว่าคุณรักกันนะเพราะมันไม่จริงถ้ารักกันทำไมไม่เลิกกับผัวไม่เลิกกับเมียมาอยู่ด้วยกันโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ค่ะสวัสดีค่ะ